Bye bye. Bye bye. Bye. See you. ปากเชื่อโมจิโมจิมีกระดาษซ่อมไปบ๊ายบาย ซีอูอย่าลืมของฝากพ่อนะไม่รู้อะไรคิดเอาเอง เดินทางไปถึงแล้วโทรมาด้วยนะโอเคค่ะเราก็จะเช็คอินก่อนเลยนะคะวันนี้เราบิน JAL Business Class รูปนี่ไม่ต้องต่อแถวเลยไปได้เลยสองใบค่ะเมื่อกี้นี้นะคะตอนที่เราเช็คอินเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตอนที่เราเอากระเป๋าให้เขาอะเขาจะพันแท็กใช่ป่ะแล้วแท็กเราอะจะมีสีส้มกับสีน้ำเงินเป็นแท็กพิเศษก็คือว่ากระเป๋าเราอะจะเป็นกระเป๋าที่ถูกออกมาบนสายพันก่อนคือเราจะได้กระเป๋าก่อนคนอื่นแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราได้นะคะก็คือพรีเมียมเลนนะคะตัวนี้ก็คือตอนที่เราเข้าตม.เนี่ยเราไม่ต้องต่อแถวมันจะมีช่องพิเศษก็คือเข้าได้เลยสะดวกรวดเร็วมากเวอร์และอีกใบนึงที่ได้ก็คือใบบอกแผนที่ว่าจะไปลาวช์ไปทางไหนนี่นะคะมันก็จะมีลาวช์อยู่มีเวลาอยู่ในลาวช์ประมาณ30นาทีนะคะนิดนึงGood morning. ที่นี่ในเราใช่ไหมก็จะแบบมีอาหารให้กินก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็จะมีพวกแบบขนมปังข้าวแกงกะหรี่ไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ด้วยทั้งหมดเลยเป็นคนญี่ปุ่นประมาณแบบ 80% อะอาหารคือฟรีหมดแล้วเว้ยอยากกินแล้วก็คือตักไม่อ่านบุฟเฟ่ต์แต่แนะนำว่าอย่าเพิ่งกินอิ่มมากเพราะว่าบนเครื่องเดี๋ยวนี้ให้กินอีกเยอะมากนั่งชิลๆรอเวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องจ้ามันเป็นเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบยังใหม่อยู่บอร์ดก็จะเป็นบอร์ดที่แบบดูใหม่สีก็จะเน้นสีขาวดำคือสีที่มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นถ่ายไม่ได้ขวาตรงเนี้ยมันมีที่กั้นแบบไฮเวย์มากคือไม่มีใครเห็นหน้าเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำหน้าแบบก็คือจะไม่มีใครเห็นได้หรอกว่าแล้วพอหน้านี้มันก็จะแบบอารมณ์เหมือนอยู่บนยานอวกาศนะทุกคนคือมันจะมีปุ่มนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดรีโมทคอนโทรลทีวีอะไรอย่างเงี้ยมีหนังให้ดูหรือว่ามีจูราสสิคเวิลด์มาแล้วโอเชียนเอ็กซ์อินคริดิเบิลส์ขึ้นอีโคโนมี่ก็มีให้ดูหนังนะแต่ว่าจอมันจะไม่ใหญ่เท่านี้หูฟังเลิศอลังการมากมันปิดเสียงจากข้างนอกด้วยอ่ะมีปลั๊กให้เสียงเต็มไปหมดเลยมีกระจกพิเศษบอกค่าเธอใครงามเลิศในปฐพีข้างในเรามีที่ใส่น้ำมีน้ำมองเฟือขวดหนึ่งเราเจอที่เจ๋งล่ะก็คือเป็นที่กดสวิตช์ปรับเบาเอนได้แป๊บนึงเราก็จะกินข้าวกัน
ันแล้วพอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยนอนกันนะคะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะว่าพูดไปเยอะมากแล้วคลิปนี้อาจจะแบบเสียงบนเครื่องอาจจะไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเสียงเครื่องบินก็เป็นเสียงเครื่องบินนะเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รอดูคลิปต่อไปค่ะว่าโมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปที่ไหนไปยังไงอะไรต้องรอติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้กำลังจะไปเอากระเป๋าขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ